ครับสำหรับห้องนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการนะครับ New District R9 นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องแบบ30ตารางเมตรนะห้องนี้เป็น30ตารางเมตรที่มีการจัดสรรเลเยอร์ได้โอเคเลยนะแพ็กเกจราคา30ตารางเมตรเนี่ยไม่ได้แพงมากหยิบจับได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ด้วยพื้นที่ห้องนะผมว่าจัดออกมาดีเดี๋ยวพาดูนะเดินเข้ามาปุ๊บโซนแรกมันจะเป็นลิฟวิ่งนะอันนี้ก็ลิฟวิ่งใหญ่นะห้องหน้ากว้างแล้วก็มีความลึกนะฮะลิฟวิ่งก็นั่งกันได้สบายนะห้องอย่างเงี้ยมันอยู่สัก2คนเนี่ยผมว่ากำลังดีเลยนะครับโซฟาก็มีขนาดโอเคนะแล้วก็อย่างแผงทีวีเงี้ยก็เป็นทีวีชุดใหญ่เลยนะใครจะบิ้วอะไรเพิ่มก็ได้แต่จริงๆแล้วที่นี่เป็น fully furnished นะครับจริงๆก็จะได้ตู้ทีวีแล้วก็มีบิ้วอินในส่วนของตู้รองเท้ามาให้ด้วยนะในโซนทานข้าวนะโซนทานข้าวก็2ที่นั่งเนี่ยนั่งอย่างนี้สบายเลยนะครับอย่างเนี้ยเวลาห้อง30ตารางเมตรเนี่ยติดกระจกเงาเพิ่มหน่อยนะมันก็จะทำให้ดูมิติมันกว้างขึ้นด้วยนะฝ้าเพดานที่นี่สูง 2.6 เมตรนะครับก็ผมว่ากำลังโอเคแหละ 2.6 นะครับไม่ได้สูงมากแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเตี้ยแล้วเป็นความสูงที่แต่งออกมาแล้วยังสวยอยู่ผมพูดประมาณนี้นะครับห้องนี้มันมีความโดดเด่นนะฮะก็คือเลเยอร์ของมันเนี่ยเขาจะเน้นการอยู่อาศัยจริงนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับมีบานเลื่อนให้นะบานเลื่อนก็จะเป็นบานเลื่อนแบบ3ตอนนะครับบานเลื่อนแบบ3ตอนให้ก็เวลาทำครัวก็ปิดเป็นครัวปิดจริงจังได้นะครัวก็ขนาดกำลังดีนะมี2ฝั่งมีครัวฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีครัวอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะก็เหมือนเพิ่มฟังก์ชันให้นะที่เก็บของก็เยอะพอสมควรนะครับเวลาทำครัวเราปิดปุ๊บแล้วเราก็เปิดหน้าต่างนะครับเราก็เปิดระเบียงออกไปนะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าก็จะอยู่ข้างนอกนะครับในไทป์นี้นะคือมันมีข้อดีในเรื่องของการทำครัวนะฮะแต่ว่าเวลาเราอยู่อาศัยมันก็อาจจะไม่ได้เทควิวตรงนี้ก็ต้องเทรดออฟแต่ผมว่าฟังก์ชันอย่างเงี้ยอยู่จริงโอเคเลยเพราะทำกับข้าวจริงจังนี่จะรู้เลยเรื่องกลิ่นนี่สำคัญถ้าเราปิดได้นี่โอเคนะครับ30ตารางเมตรก็จริงนะแต่ได้ลิฟวิ่งแบบกั้นนะครับกั้นแบบเปิดประตูเป็นประตูจริงจังนะลิฟวิ่งใหญ่ห้องนอนก็ใหญ่นะเดี๋ยวพามาดูห้องนอนที่นี่นะฮะไทป์เนี้ยเขาให้ห้องนอนไซส์แบบจริงๆวางเตียงควีนไซส์นะแต่ผมว่าถ้าจัดดีๆนะวางคิงไซส์ได้เลยห้องนี้คิดดู30ตารางเมตรได้ครัวปิดวางเตียงคิงไซส์ได้โอ้เจ๋งนะฮะแต่อันนี้ anyway เขาวางควีนไซส์ไว้ให้นะพื้นที่ก็กำลังดีนะมีโต๊ะแต่งหน้านะครับโต๊ะแต่งหน้าก็จะเป็น fully furnished นะจะมีโต๊ะแต่งหน้าให้แต่ไม่ใช่ดีไซน์นี้นะครับนี่เขาจัดให้ดูเป็นไอเดียนะแต่ว่าสิ่งที่เราได้จริงๆก็คือโซนตู้เสื้อผ้านะต้องบอกว่า30ตารางเมตรแต่โซนเก็บของเนี่ยได้เป็นกึ่ง walk-in closet แล้วนะเข้ามาก็คือมีตู้เสื้อผ้า2ฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ก็เก็บของได้เยอะนะครับฝั่งนี้ก็เก็บของได้เยอะนะครับก็ต้องจัดว่าเขาให้ layout ที่โอเคนะถ้าไปดูโครงการอื่นเนี่ยมันต้องเริ่มแบบสัก34ตารางเมตรแล้วมันถึงจะได้พื้นที่ฟังก์ชันไอเดียการใช้งานแบบนี้แต่นี่แค่30ตารางเมตรได้ฟังก์ชันครบนะครับในส่วนของห้องน้ำนะห้องน้ำก็ขนาดกำลังดีนะที่นี่เขาจัดไซส์ของห้องน้ำมาดีเลยนะได้กระจกบานเต็มแบบนี้นะเพียงแค่ไม่มีซ่อนไฟแต่ว่ากระจกก็บานใหญ่มันก็ทำให้ห้องมันดูเปิดขึ้นนะครับมีโซนอาบน้ำอยู่ทางนี้มีโซนจักรโคกอยู่ทางนี้นะครับก็เป็นเลเยอร์ที่ผมว่าเป็นการจัดวางเลเยอร์ที่ดีนะคือใช้จริงอยู่อาศัยได้ง่ายแล้วก็แพ็กเกจราคา30ตารางเมตรเนี่ยผมว่าจับต้องได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวยังมีห้องให้พาไปดูอีกนะครับ